สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกอบต.หนองปรือแจ้งแล้วเสาไฟเครื่องบินหลังชาวเน็ตสงสัยงบประมาณติดตั้งจากกรณีในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเสาไฟเครื่องบินที่ติดตั้งริมถนนทางเข้าอบต.หนองปรือโดยได้ระบุว่าตลอดสองข้างทางทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือมีเสาไฟเครื่องบินลำสีขาวฟ้าติดตั้งบนยอดเสาทุกต้นตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางระยะทางไกลกว่า1 กิโลเมตรนับรวมแล้วมีเสาไฟเครื่องบินประมาณ100 ต้นซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นชาวโซเชียลหลายต่อหลายคนต่างตั้งคำถามว่าติดตั้งเพื่อส่องสว่างหรือติดตั้งเพื่อความสวยงามกันแน่รวมถึงมีการตั้งคำถามถึงงบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งเสาไฟเครื่องบินเนื่องจากมองว่ามันอาจจะใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นหรือไม่แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่ล่าสุดวันที่30 ตุลาคมนายอุดมกลิ่นพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือยืนยันว่าไม่ได้สร้างเสาไฟเครื่องบินเพิ่มแต่อย่างใดแต่เป็นโครงการที่มีมาตั้งแต่ปี2562ถึงปี2563แล้วโดยติดตั้งเสาไฟเครื่องบินระบบโซลาร์เซลล์รวมทั้งสิ้น354 ต้นพร้อมกระถางต้นไม้800กระถางริมถนนใช้งบประมาณรวม35,218,000 บาทซึ่งโครงการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่4 มิถุนายน 2563ผู้รับเหมาส่งงานทั้งนี้เสาไฟเครื่องบินจะมีเฉพาะตามถนนสายหลักเนื่องจากเป็นถนนที่มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากแต่ถนนตามซอยในชุมชนจะติดตั้งเป็นเสาไฟแผงโซลาร์เซลล์ธรรมดาบนยอดเสาไม่ได้มีเครื่องบินด้วยส่วนสาเหตุที่เสาไฟเครื่องบินกลับมาเป็นกระแสข่าวอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะเมื่อช่วงวันเสาร์ที่28 ตุลาคมที่ผ่านมามีคนจากนอกพื้นที่เข้ามาติดตามเหตุการณ์เรือเจ็ตสกีวิ่งสวนทางเสียหลักพุ่งชนเรือหางยาวในคลองหนองงูเห่าที่มีผู้เสียชีวิตรวม3 รายแล้วเห็นเสาไฟเครื่องบินจึงได้ถ่ายรูปไปลงโซเชียลซึ่งตนเองยืนยันว่าเสาไฟไม่ได้ติดตั้งถี่ตามที่ปรากฏในภาพคาดว่าอาจเป็นเพราะมุมกล้องเนื่องจากได้มีการศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมในการติดตั้งมาก่อนแล้วจึงอยากขอความเป็นธรรมด้วยทั้งนี้นายกอบต.หนองปรือยังบอกอีกว่าการเปลี่ยนเสาไฟเป็นระบบโซลาร์เซลล์ก็ช่วยให้ประชาชนจ่ายค่า FT ลดลงด้วยเนื่องจากปกติเสาไฟริมถนนในชุมชนการไฟฟ้าก็จะจัดเก็บกับทางชาวบ้านอยู่แล้วแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบโซลาร์เซลล์ก็ทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้แต่สาเหตุที่ยังไม่สามารถถอนเสาไฟเดิมออกได้เนื่องจากเสาไฟเป็นของการไฟฟ้าจึงอยู่นอกเหนืออำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ